ชีวิตดีต้องมีบุญชีวิตมีบุญต้องทำเองจะทำแทนกันไม่ได้จะหยิบยื่นให้กันก็ไม่ได้เพราะเราใช้บุญเก่ากันไปทุกวันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นทุกวันเช่นกันบุญใหม่ที่ทำในปี2561จะกลายเป็นบุญเก่าในปี2562และในวันนี้พินมีข่าวดีที่ทุกท่านจะได้ประกอบเหตุสั่งสมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการมาอยู่ธุดงค์และสวดธรรมจักรจนครบ 1,000 ล้านจบซึ่งภาพของการสวดธรรมจักรจนครบ 1,000 ล้านจบนี้จะเป็นภาพที่ทำให้เราปลื้มใจไปตลอดกาลเมื่อการเวลาผ่านไปเราจะได้ดึงความปลื้มในช่วงเวลานั้นมาปลื้มในขณะปัจจุบันซึ่งจะทำให้บุญเกิดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องเลยจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่จะได้รับการบันทึกว่าเราคือผู้ที่ร่วมสวดธรรมจักรจนครบ 1,000 ล้านจบเป็นครั้งแรกของโลกและสำหรับท่านที่ได้มาสวดธรรมจักรครบ 1,000 ล้านจบที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์จะได้รับเหรียญพระมงคลเทพมุนีรุ่น 1,000 ล้านจบเป็นที่ระลึกและพบกันในคืนวันที่31ธันวาคม2561เพื่อฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรจนครบ 1,000 ล้านจบด้วยกันนะคะ